างอุ้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 งรุ่นสวัสดิ์ครับเช้านี้ที่ปางอุ๋งนะครับก็ได้ตื่นเช้าในรอบ88ปีคนเข้ามาปลุกเองแหละว่าทั้งแพรชนไหมเนี่ยแพรชนกันเพิ่งออกแพรชนซะแล้วไอ้ฟ้าพี่อ๋อโอเคเต็มพาร์ติเต็มนู้ดไม่ต่อแน่ก็วันนี้ก็เหมาะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีเหมาะทุกวันเลยมันอยู่ตรงกระทะอ่างกระทะเป็นแอ่งน้ำนะฮะบรรยากาศก็เช้านี้ก็ประมาณ 15-16 องศานะครับหนาวเท่าไหร่ไปดูค่าเช่าแพรไหนอ๋อเหมาะค่าเช่าแพร150บาทใช่ไหมครับ150บาทนะครับต่อเที่ยวนะครับนั่งได้2คนถึง3คน4คนไม่ได้เราก็เลยต้องเดี๋ยวสลับกันก็จุดกลางเต็นท์นะครับก็จะยาวไปถึงนู่นตลอดฝั่งเลยนู่นถึงนู่นเลยนี่สวยไหมคุ้มค่ามากครับที่มาเมื่อคืนก็ดีมากเลยนะผมว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่แบบว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งคืนเลยแล้วเขาก็เดินมาถามว่าถ้าเรามีอะไรหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ดีฮะดีมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยทั้งคืนดีนะปลอดภัยดีนี่ฮะปางอุ๋งก็จะอันนี้เป็นตรงด้านขวาดีเป็นเกาะไหมครับพี่ไม่ใช่เกาะครับเป็นเขาเหรอครับเขาเป็นเขาน้ำก็แบบรูปตัวยูครับรูปตัวยูแล้วตรงก้นตัวยูอยู่ไหนพี่อ๋อแล้วเราจะไปถึงตัวยูไหมพี่โอเคไปกันแล้วก็มาถึงตรงเกือกม้านะครับตรงตัวตรงสันเขื่อนนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าเกิดเราวนไปได้ก็วนเป็นตรงนี้จะต้องอาเก็บน่าจะเป็นรูปตัวยูนะหรือเป็นรูปเกือกม้าตรงสันเขื่อนเมื่อกี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปแล้วเดินเล่นนะครับฮะนู่นเป็นจุดเช็คอินก็จะมีบ้านพักที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับบ้านพักของนู่นที่ยังสร้างไม่เสร็จที่เขาบอกสร้างมา3ปีแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่เราขึ้นเรือมาครับนู่นนั่งมาไกลพอสมควรแล้วคู่นี้ผมยังเหนื่อยแทนพี่เขาเลยเพราะพี่เขาพายเนี่ยเขาจะถึงนู่นเห็นไหมนี่จะเป็นเริ่มของจุดกลางเต็นท์นะฮะนู่นก็เป็นที่จอดรถเมื่อวานจุดกลางเต็นท์ทั้งนู้นเริ่มตรงนี้แล้วก็กลางเต็นท์จะมี2แบบถ้าเราจองมาจะถูกกว่านะครับของอุทยานใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของเจ้าหน้าที่อ่ะพี่เต็นท์อ่ะมีของอีกอันหนึ่งของครับจะมี2ราคานะครับแต่ถ้าจองมาจะถูกกว่าครึ่งๆเลยก็ไม่เป็นไรเมื่อวานเราจองไม่จองมาแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์เราก็เลยต้องจ่ายเพิ่มไปโอเคเพราะถ้าจองมาเราเลือกไม่ได้นะนี่เรามาเลือกหน้างานเลยแต่ต้องรีบมาไวลืมกดช่อง Wishman Tour นะครับบ๊ายบายกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ